หลายๆครั้งภาพยนตร์ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงและเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้คือเหล่าบ้านผีสิงที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สวัสดีครับแฟนหมีมูวี่ทุกคนใกล้ถึงฮาโลวีนแล้ววันนี้ครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังผีที่ถูกสร้างหรือมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงก็เรียกได้ว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเราก็เลยคัดเน้นๆมาแค่5เรื่องเท่านั้นเองจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันครับเรื่องที่1 The Amityville Horror ปี1979โดยหนังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงจากปากของครอบครัวลัดที่ได้ย้ายเข้าไปยังบ้านหลังใหม่ของพวกเขาโดยทันทีที่พวกเขาได้ย้ายเข้าไปในบ้านก็ได้พบกับเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายทำให้เขาต้องสืบหาความจริงว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรกันแน่และความเป็นจริงก็คือบ้านหลังนี้ในวันที่13พฤศจิกายนปี1974เวลา 15:35 นาทีได้เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นในบ้านหลังนี้โดยมีสมาชิกคนหนึ่งในบ้านได้หยิบปืนลูกซองภายในบ้านออกมาและใช้สังหารทุกคนภายในบ้านโดยมีคนเสียชีวิตทั้งหมด6รายซึ่งครอบครัวลัดที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นั้นก็เจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายเช่นชายผู้เป็นสามีมักจะตื่นขึ้นมาเวลา 15:35 นาทีพอได้ยินเสียงปืนลูกสาวของเขามีเพื่อนลึกลับที่ชื่อว่าโจดี้ซึ่งชื่อนี้ก็ตรงกับหนึ่งในผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ประหลาดอื่นๆมากมายเช่นแมลงวันบินทั่วบ้านในฤดูหนาวกลิ่นสาบแปลกๆที่ลอยคลุ้งอยู่ทั่วบ้านทำให้สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนี้หลังจากอยู่ได้เพียงแค่28วันเท่านั้นเรื่องที่2 Winchester ปี2018เรื่องนี้คือเรื่องราวของคนที่แต่งเติมบ้านเพื่อให้ผีอยู่โดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงจากซาร่าวินเชสเตอร์โดยตระกูลของเธอเป็นตระกูลที่ทุกคนคงคุ้นหูกันดีจากปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ใช่แล้วพวกเขาคือตระกูลผู้ผลิตปืนและเป็นเจ้าของนั่นเองหลังจากเธอแต่งงานเข้าตระกูลมาได้ไม่นานนักพ่อตาสามีรวมถึงลูกชายของเธอก็ได้เสียชีวิตลงทำให้เหลือเพียงตัวเธอคนเดียวและมรดกที่ทิ้งไว้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังหนึ่งแต่เรื่องที่แปลกก็คือเธอต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเธอทำแบบนี้จนกระทั่งเธอเสียชีวิตโดยสาเหตุที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอเชื่อว่าลูกและสามีของเธอนั้นเสียชีวิตไปจากคำสาปแช่งของเหล่าวิญญาณจากเหล่าผู้คนที่ตายจากปืนที่ตระกูลนี้ผลิตทำให้เธอเลือกที่จะต่อเติมบ้านไปเรื่อยๆเพื่อให้พวกผีนั้นมาอยู่รวมถึงให้ตัวเธอเองนั้นหลบพวกผีได้โดยเธอไม่ได้จ้างสถาปนิกเพียงคนเดียวในการทำงานทำให้บ้านของเธอมีรูปทรงที่แปลกประหลาดบันไดที่ไม่มีทางไปต่อประตูที่เปิดไปแล้วเป็นกำแพงเธอบอกว่าทำสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะได้หลบผีและเธอยังมีนิสัยชอบเปลี่ยนห้องนอนบ่อยๆเพื่อให้ผีตามเธอไม่เจอนั่นเองจนสุดท้ายเธอเสียชีวิตในวัย82ปีพร้อมกับบ้านหลังนี้ที่ถูกต่อเติมไปจนถึงชั้น7และมีห้องมากกว่า160ห้องโดยปัจจุบันยังคงมีบางห้องที่ยังไม่ถูกค้นพบด้วยซ้ำ 3. The Exorcist ปี1973ตำนานหนังหมอผีไล่ผีที่น่ากลัวที่สุดที่ทุกคนน่าจะต้องเคยเห็นหรือผ่านตากันมาบ้างโดยเรื่องราวก็คือเด็กหญิงคนหนึ่งถูกปีศาจร้ายเข้าสิงและบาดหลวงก็ได้มาเพื่อกำจัดปีศาจร้ายตัวนี้แต่ในเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้หนังเรื่องนี้นั้นคนที่โดนสิงก็คือเด็กชายที่ชื่อว่าโดเด็กชายอายุ14ปีที่ถูกครอบงำจนมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดไปโดยหลังจากโดนสิงโดก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็เริ่มขยับเองได้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีรอยขีดข่วนบนตัวเขาเพิ่มขึ้นทำให้พ่อแม่ของเขาต้องรีบหาทางรักษาไม่ว่าจะเป็นไปหาหมอย้ายประเทศหนีแต่อาการเหล่านี้ก็ไม่หายไปทำให้ต้องติดต่อบาทหลวงเพื่อมาทำการไล่ปีศาจตัวนี้ออกไปและในระหว่างการทำพิธีปีศาจร้ายก็ไม่ได้ยอมแพ้ถึงขนาดว่ามีรอยข่วนที่หน้าอกและต้นขาโดยรอยข่วนนั้นบวมขึ้นมาและเขียนว่าเฮลโลหลังจากพยายามอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็สามารถไล่ปีศาจร้ายออกไปได้สำเร็จเรื่องที่4 The Haunting in Connecticut ปี2009หนังเรื่องนี้ได้เรื่องราวมาจากครอบครัวสนีเดเกอร์ที่ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งใกล้กับโรงพยาบาลจากเหตุผลที่ลูกชายของพวกเขานั้นเป็นมะเร็งจะได้เดินทางสะดวกมากขึ้นแต่หลังจากย้ายเข้าไปอยู่ก็พบกับเรื่องราวแปลกประหลาดเช่นข้าวของต่างๆเคลื่อนที่ได้เองน้ำเปล่ากลายเป็นสีเลือดและมีกลิ่นเหม็นเน่าแบบสุดๆลูกๆของพวกเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆและมีคนหนึ่งที่เห็นผีจนต้องขอย้ายหนีออกไปซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบกับสาเหตุมันคืออุปกรณ์ทำศพที่บริเวณชั้นใต้ดินของบ้านพ
พวกเขาเจอมันจึงได้รู้ว่าบ้านแห่งนี้แท้จริงแล้วมันคือสถานที่ทำศพนั่นเองซึ่งทางเลือกของพวกเขาก็มีไม่มากนักทำได้แค่เรียกบาทหลวงมาไล่ผีออกไปเท่านั้นเรื่องที่5 The Conjuring ปี2013เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดมาจากคู่สามีภรรยานักปราบผีที่โด่งดังเอ็ดและลอเรนวอร์เรนโดยบอกเล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวเพอร์ลอนที่ประกอบไปด้วยสามีภรรยาและลูกอีก5คนได้ย้ายเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งและได้พบกับเรื่องราวสยองขวัญโดยเริ่มจากเหตุการณ์เพียงเล็กๆเช่นของเริ่มจะหายไปเฟอร์นิเจอร์ขยับได้เองเสียงแปลกประหลาดที่หาที่มาไม่ได้จนถึงการถูกผลักและทำร้ายร่างกายโดยหลังจากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้พบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตระกูลเก่าแก่ที่อยู่สืบทอดกันมาถึง8รุ่นและคนในตระกูลนี้ก็มักจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุแปลกประหลาดบางคนจมน้ำตายบางคนถูกฆาตกรรมบางก็แขวนคอทำให้บ้านหลังนี้ไม่ต่างอะไรจากสุสานแต่ก็มีวิญญาณตนหนึ่งที่ชื่อว่าเบธชีบาเธอมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1800เป็นวิญญาณที่ร้ายที่สุดโดยเธอนั้นนับถือซาตานและถึงขนาดฆ่าลูกของตัวเองเพื่อทำพิธีกรรมและยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยครอบครัวเพอร์ลอนเชื่อว่าวิญญาณตนนี้คือวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดแต่ถึงพวกเขาจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถย้ายออกไปได้พวกเขาต้องอดทนอยู่ในบ้านผีสิงเหล่านี้เนื่องจากสภาพการเงินที่ขัดข้องจนกระทั่งในปี1980พวกเขาก็ได้ย้ายออกจากบ้านในที่สุดก็จบไปแล้วครับกับ5เรื่องราวสยองขวัญที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์จริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องมากๆครับอย่างเรื่อง The Haunting of Hill House ก็เป็นอีกเรื่องครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวสยองขวัญแต่ก็ไม่ได้คล้ายกับเรื่องราวในหนังนะครับและที่สำคัญซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเรื่องราวที่เราจะสรุปเป็นเรื่องถัดไปในวันฮาโลวีนนี้นั่นเองยังไงก็รอติดตามชมกันได้ครับวันนี้มีมูฟวี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าHappy Halloween ครับ We're not like any other family. We're different. Because of where we grew up.